ทนกระแสไม่ไหวลบแล้วทีเซอร์รายการคนอวดผีหลังดราม่าเชิญวิญญาณแตงโมจากกรณีที่รายการคนอวดผีเดียกลับมาอีกครั้งพร้อมเผยทีเซอร์รายการให้ผู้ชมได้รับชมก่อนออกอากาศจริงในวันที่23มีนาคมนี้โดยมีการเชิญแอนนาทีวีพูและฮิปโปฉันชนะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการนอกจากนี้ในรายการยังมีการจุดทูปเชิญวิญญาณแตงโม นักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์พระตกเรือสปีดบทัที่แม่น้ำเจ้าพระยามาสื่อสารกลางรายการจนได้ยินเสียงปริศนาโมจะไม่ไปไหนจนกว่าซึ่งหลังจากที่ทีเซอร์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดตรามาขึ้นมาทันทีว่าทำไมเพื่อนแตงโมฮารกินกับการตายของแตงโมรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณในศาสนาคริสต์ไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอที่ออกรายการพวกนี้โดยเอาชื่อเพื่อนที่ตายไปแล้วไปใช้จนทางแอนนาได้โพชี้แจง พร้อมทั้งไลฟ์อธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหลังไปออกรายการพร้อมขอโทษทุกคนที่คิดน้อยและสุดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้รายการคนอวดพีลบคลิปตัวอย่างรายการที่ปล่อยออกไปทั้งในช่อง YouTube และในแฟนเพจ Facebook เป็นที่เรียบร้อยแต่หลายเสียงยังคงอยากรับชมเทปดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่บางเสียงก็ยังคงมองว่าไม่เหมาะสมซึ่งหลังจากนี้ทางรายการจะนํารายการเต็มมาเผยแพร่หรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ